แม่ไม่รู้อะไรแม่ไม่เอาลูกอาการนะครับมาตื่นแห้งเห็นรถอยู่นครปฐมเนาะแล้วก็ก่อนคุณฆ่าได้โหดเหี้ยมเกินบอกว่าใครที่ทำหนูขอให้จับได้เร็วๆนะพอดีพี่ทิติยาเสียนานหรือยังแม่เสือสองปีสองปีไปได้เป็นงานคุณแม่ไหมก็ทำอยู่นี่ค่ะเอาทำบุญอยู่นี่เหรอเอาศพลงมาบ้านมาทำที่นี่เอาศพมาทำบุญที่บ้านที่นี่ครับไม่รู้เขาแต่ในใบแจ้งมรณะบอกว่าหัวใจล้มเหลวพินิตยาจะถูกฆ่าไหมครับสงสัยค่ะคิดว่าผิดธรรมชาติไหมตายผิดธรรมชาติเพราะเหตุใดครับอันนี้ก็คือตามร่างกายของเขาเป็นยังไงครับก็คือแบบว่าหนึ่งก็คือแบบว่าเขาเสียชีวิตโดยที่แบบว่ามันผิดแปลกธรรมชาตินะอะไรแบบมันเป็นสีม่วงคล้ายๆกับเหมือนโดนยาอะไรหรือเปล่าแต่คิดแค่คิดในใจแบบนี้นะครับมองดูแล้วนี่มันเหมือนลักษณะการตายที่กำลังเป็นข่าวอยู่แบบนี้ไหมครับใช่ค่ะลักษณะแบบยังไงครับมันเหมือนกับการเป็นลมแล้วแบบล้มน็อกไปเลยอะค่ะทุกรายเหมือนกันเลยพอมาดูแอมมาดูข่าวคล้ายๆกับนิดเลยอะตอนนั้นแอมสนิทกับไอ้พี่นิตยามากไหมครับตอนนั้นจูไม่รู้นะคะว่าเขาสนิทกันหรือเปล่าแต่นิดเนี่ยเขาจะเล่นแชร์เป็นเท้าแชร์อะไรเงี้ยค่ะเป็นเท้าแชร์ลูกแชร์อะไรเงี้ยเล่นเยอะไหมครับก็เยอะพอประมาณมีลูกแชร์เยอะไหมฮะเยอะค่ะก็คือแบบว่าหลานรีบร้อนลนอยากจะเอาแม่กับลูกมาส่งเร็วๆบอกว่าไม่ปลอดภัยค่ะแล้วก็บอกว่าเวลาหมดแล้วแล้วก็สั่งเสียว่านี่นิวอ่ะไม่ต้องให้ถ้าเขาเป็นอะไรไปไม่ต้องเอาไปเหนือนะให้เอามาไว้กับยายพิษให้ยายพิษเลี้ยงเขาพูดแบบนี้เลยผิดสังเกตไหมครับทำไมเขาพูดอย่างนั้นผิดสังเกตค่ะเพราะเขาไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนแล้วเขามาพูดว่าเวลาเขาหมดแล้วเขาต้องเอาแม่เอาลูกแล้วก็เอาหมามาส่งแล้ววันที่เพื่อความปลอดภัยของแม่ครับเกรงว่าแม่จะได้รับอันตรายใช่ค่ะมารู้ว่าคุณนิตยามีหนี้สินเยอะตอนไหนครับตอนที่เสียเป็นยังไงครับก็เห็นเท้าแชร์เขามาเยอะเลยเขาก็พูดเรื่องหนี้สินของนิตเขาบอกว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่านิดมีหนี้สินเนี่ยประมาณรู้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่แต่นี้คือเท่าที่เขาพูดมานะคะเพราะว่าประมาณเกือบ10 ล้านค่ะคิดว่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตไหมครับอาจเป็นสาเหตุคาดว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตตรงนี้ใช่ค่ะครับก็เลยอยากให้ลื้อคดีขึ้นมาค่ะ